โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เดี๋ยวพามาดูนะครับในส่วนของอาวุธใหม่ที่อัปเดตในเวอร์ชั่นนี้นะฮะซึ่งทางเกมนะครับได้บอกว่าจะทำการอัปเดตเรื่อยๆนะครับประจำเป็นประจำนะฮะเป็นประจำซึ่งการอัปเดตในรอบนี้นะครับก็ในพาร์ทที่ผ่านมาครับก็ได้เล่นให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาค้นหานะครับว่าอาวุธนะครับที่เขาอัปเดตขึ้นมานั้นจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอนะครับผู้เล่นตอนนี้ผู้เล่นมาครบเลยฮะ24คนครับรวมกับเรานะอีก1คนเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคสตาร์ทแล้วฮะอ้าวโอเคครับวาร์ปมาครับเนี่ยครับเราต้องรีบไปครับวาร์ปมาอยู่ใกล้กันด้วยนะครับโอเคได้เสือเกราะมาก่อนฮะการเคลื่อนที่มันยังไม่รู้นะครับดูไม่เท่าไหร่โอเคครับมีอาวุธกับเสื้อเกราะมาฮะถือมีดก่อนนะครับการถือมีดก็ยังดูเถอะทะอยู่นะครับโอเคฮะได้กล้องติดลำปืนฮะต้องรีบวิ่งฮะต้องรีบหาปืนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเอาปืนมายิงเราก่อนเอามีคนอยู่ข้างในครับไปลองไปไปก่อนนะตอนนี้เขายิงกันแล้วครับว้าวมาแถวนี้น่าจะมีคนเข้ามาแล้วนะเราต้องพยายามเอาละฆ่ากันไปแล้วครับตอนนี้เหลือผู้เล่น21คนนะฮะ21คนแล้วนะฮะแล้วเวลาอีก13นาทีเรามาลุ้นกันครับน่าจะมีคนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องระวังครับแอบๆไปแถวนี้ก่อนนะฮะการเคลื่อนที่ดูติดๆขัดๆนิดนึงนะแต่ถามว่าเคลื่อนที่สมูทขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับเร็วขึ้นเวลานั่งเนี่ยครับนะครับนั่งแล้วมันไปได้เร็วดีมากนี่ครับเวลาไปก็ไปได้ดีโหครับได้หมวกมาไม่มีปืนเลยมีแต่กล้องสตีลมาเชเต้ด้วยมีแต่มีดตอนนี้ฆ่ากันไปแล้วครับเหลือ18แล้วพอเกมนะครับพอเกมเริ่มมีคนเล่นเยอะนะครับก็เริ่มไม่ง่ายแล้วครับเล่นอันนี้ก็ตายไวต้องระวังได้ลูกกระสุนฮะยังไม่มีปืนครับเสียงปืนดังมากเอาละฮะได้ปืนแล้วโอเคเป็นอะไรครับเดี๋ยวมาดูปืนเป็น Hunting Rifle ครับเดี๋ยวติดนี่ครับติดกล้องอันแรกครับอันสุดท้ายนั้นจะเป็นลักษณะกล้องที่ซูมได้ไกลครับอันนี้จะซูมได้ระยะที่ก็ไกลเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ไกลเท่าอันที่3เมื่อกี้ครับช่องที่3ตอนนี้เราต้องหาครับหามุมที่แบบว่าตอนนี้ยังไม่เห็นปืนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามเสียงปืน
จริงกันสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวต้องระวังครับเพราะว่าวาร์ปมาเมื่อกี้นะครับอยู่กับใครบางคนเอาปืนลั่นมันชอบปืนลั่นนะฮะมันปุ่มยิงกับนั่นไงโอเคได้มาแล้วปืนครับเรามาดูกันเป็นปืนใหม่ไหมเป็น AKG ครับตอนนี้ AKG นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันขอย้ายก่อนฮะ AKG นั้นเป็นปืนที่บรรจุกระสุนได้เท่าไหร่มาดูกันอันนี้30แล้วนะครับนี่ครับมาดูซูมนะฮะนี่เอาปืนลั่นเนี่ยปืนชอบลั่นครับนี่ครับได้มาแล้วนี่น่าจะเป็นนี่คือปืนใหม่นะครับที่เคยลองเล่นนะครับเป็นปืนกล็อกนะครับนี่ครับแต่ว่ามันบั๊กครับตอนเปลี่ยนมันไม่เป็นปืนเนี่ยมันไปเป็นปืนยาวน่าจะเป็นไรเฟิลครับมันบั๊กตรงเนี้ยครับเนี่ยครับลองเปลี่ยนดูแล้วก็ยังเป็นอันเดิมเนี่ยครับคือมันไม่เปลี่ยนปืนให้เราแต่ว่าตอนที่ผมเล่นครั้งแรกที่ลองเล่นนะครับก็ถือปืนตัวนี้ขึ้นมาก็ได้เลยครับเนี่ยครับติดได้นะครับนี่เพราะว่าถ้าให้ผมชอบปืนที่สูงได้ไกลๆอ่ะดักยิงแบบง่ายๆเลยตอนนี้บรรจุกระสุนได้น่าจะ10นัดหรือเปล่าโอ้ยมันยิงกันแถวไหนวะเนี่ยเกมนี้นะฮะมีลูกกระสุนครับใส่ได้ทุกปืนเพียงมีแค่กระสุนครับใส่ได้ทุกปืนมีเสื้อเกาะฮะเก็บมาก่อนเดี๋ยวโยนออกครับโยนไอ้ที่ไม่จำเป็นออกคอนี่ใช้ไม่ได้โยนไปโอเคต้องระวังครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนเล่นเยอะครับเหลือผู้เล่น11คนครับเวลา8นาทีโอเคครับนี่ครับตัว AKG จะบรรจุกระสุนได้เยอะหน่อยส่วนปืนกล็อกนั้นได้9ตอนนี้เรายังหาไม่เห็นเลยนะครับว่าน่าไงจะรับเจอแล้วเปลี่ยนปืนครับนี่ครับเอาใกล้ๆแบบนี้เลยนัดไม่ตายครับ2นัดโดนไหม2 3 4ยิง6นัดอะถึงจะตายครับไม่รู้ว่าเป็นที่ปืนหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะโดนเสื้อเกราะอะไรประมาณเนี้ยครับตอนนี้เราต้องระวังตัวครับเหลือผู้เล่น9คนครับเวลาอีก7นาทีนี่ครับกล่องที่เขาทิ้งเอาไว้หรือว่าโดนยิงอะไรแบบนี้ครับในตัวเกมนะฮะที่ผมชอบคือตัวผู้เล่นนะครับเป็นตัวคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเวลามันเดินมันวิ่งมันค่อนข้างสมูทครับแต่ว่าตัวบ้านนะครับตัวบ้านตัวต้นไม้เนี่ยอาจจะยังไม่สวยมากนักนะครับส่วนพื้นที่ครับพื้นที่เกาะนะครับค่อนข้างกว้างถือว่ากว้างดีมากๆ
เรามาดูโอเคมีปืนใหม่หรือเปล่าน่าจะเป็นปืนใหม่นะตัวนี้นี่แหละครับเอ็มต้าครับตัวใหม่เลยเรามาดูกันเอามาดูกันฮะว่าบรรจุกระสุนได้เท่าไหร่ใน25 นัดนะครับเอามาดูตรงนี้ครับแต่มันไม่เปลี่ยนปืนให้นะสิโอ้โหไอ้นี่ปืนเยอะเลยครับเรามาดูกันว่ามีปืนอะไรบ้างเดี๋ยวหาที่หลบก่อนครับตอนนี้นั่นเราน่าจะอยู่ตรงเกาะกลางนะครับต้องหาที่หลบนี่โอเคครั้งที่แล้วนะฮะผมเคยเปลี่ยนนะครับปืนเปลี่ยนกล้องลำปืนครับสามารถถอดออกได้นะครับรอบนี้ถอดออกแล้วหายเลยนะครับถอดออกแล้วหายเลยนะครับอาจจะเป็นบั๊กคือผมจะถอดกล้องแล้วไปติดกับปืนอันใหม่ลองดูแบบนี้ครับรู้สึกว่าถอดแล้วมันหายไปเลยนะครับก็ถือว่าบั๊กค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่วนตัวนี้คืออูซี่อ่ะซีปืนนี้คือปืนแต่ละกระบอกก็จะบรรจุกระสุนได้เนี่ยครับ25นี่ครับกล้องลำปืนหายหมดเลยถอดทำไมเมื่อกี้ครับกะจะมาใส่เอ็มต้านะครับนี่ครับเอ็มต้า25ปืนกล็อกมี9เอ็มต้า25นะถ้าลูกกระสุนก็ไม่รู้ด้วยว่าเรามีกี่ลูกเนี่ยนะมี161นะครับนะครับใส่ได้ทุกปืนนะฮะปืนชนิดไหนก็ลูกกระสุนได้หมดตอนนี้เหลือผู้เล่น5นะครับ3นาทีคือไม่ได้ยินเสียงปืนนะเอาได้ยินแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราอยู่ในพื้นที่น่าจะตรงประมาณตรงกลางนะครับจะลองไปเข้าไปในบ้านดูพยายามค้นหานะครับอาวุธต่างๆน่าจะครบแล้วนะปืนใหม่นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาเล่นนะครับอีก3นาทีสุดท้ายแล้วก็เหลือผู้เล่นอยู่นะครับ5คนนะครับก็คือเรา1คนนะครับเรา1คนเหลือผู้เล่นอีก4คนนี่เอาไว้ในกล่องได้นะครับกลับคืนอาวุธไหนที่แบบพวกขวานพวกอะไรที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยเอาไว้แค่ปืนครับแต่มันบั๊กปืนนะฮะเปลี่ยนปืนแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนที่มือให้อ่ะเราก็จะเป็นปืนยาวอยู่เนี่ยเวลาการเคลื่อนที่นี่ค่อนข้างสมูทนะครับค่อนข้างดีเลยก็พยายามเข้าไปดูครับยิงไปแล้วครับน่าจะอยู่แถวๆนี้เคลียร์มาก่อนครับวางกับโอเคคือเกมเนี้ยนะครับบ้านก็จะคล้ายๆกันไปหมดนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนที่เราเคยเข้าไปแล้วเราบางทีมันจำไม่ได้บ้านจะคล้ายๆกันนะครับมีกล้องติดลำปืนแล้วมาเดี๋ยวลองเปลี่ยนนะครับ
ิดเอ็มตาแล้วใส่กล้องดูได้ไหมครับเราเปลี่ยนปืนมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะเรามาดูเอ็มตาว่าจะยิงได้ดีแค่ไหนนะครับตอนนี้เราผู้เล่น2คนแล้วฮะเอามาแล้วมาแล้วปีไอกับมันตภาพรังสีครับบีบเข้ามาแล้วครับเป็นวงกลมนะครับวงกลมสีดำนะครับพื้นที่สีดำนั่นแหละครับยิงกันตรงนั้นแล้วต้องรีบไปครับนั่นไงครับเอาแล้วเว้ยเหลือ2คนพอดีเลยอยู่ไหนวะเฮ้ยมองไม่เห็นโอเคอัดมันก่อนยิงมันก่อนเร็วโอ้ชนะครับได้ที่1เลยเกือบไปเหมือนกันค่อนข้างยิงยากนะครับปืนต้องมันจะสายนิดนึงเวลาเรายิงครับนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็นะฮะถือว่าทดสอบให้ดูครับยังเป็นนะครับเวอร์ชันที่เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะอัปเดตเรื่อยๆครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับผมว่าผมชอบนะผมค่อนข้างชอบนะครับฆ่าได้2คนครับแล้วก็ฆ่าการทำลายไป200ดาเมจนะครับสามารถดูได้14นาที34วินาทีครับแล้วก็ได้คอยมา850นะครับผมก็กดคูณ2ดูก็จะได้นะครับคือเงินที่เราสะสมมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกครับพอเราอัปเดตมาครับหายหมดเลยนะครับมันยังไม่มีการล็อกอินนะครับกับ Google Pay นะมันน่าจะให้ล็อกอินนะเดี๋ยวต่อไปมันคงทำนะครับผมว่ามันทำได้โอเคนะเพราะว่าผมชอบพื้นที่ที่มันกว้างดีนะครับบางเกมอื่นนะที่เราลองเล่นดูแล้วก็พื้นที่จะแคบๆแล้วก็เวลาจะน้อยมันก็จะบีบเข้ามาแต่อันนี้ก็ถือว่าให้เวลาที่ค่อนข้างเยอะดีครับได้มีอารมณ์เล่นตีเราอะส่งฐานออกไปดีกว่าพี่คิดว่าผมชนะปะจากที่เห็นตอนนี้นะมันนะครับได้มีอารมณ์เล่นได้มีการคิดวิเคราะห์อะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะก็โอเคฮะนะสำหรับเกมนี้ครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับก็โอเคเดี๋ยวมีการอัปเดตในเวอร์ชันต่อไปก็เดี๋ยวจะมานะครับรีวิวให้ดูอีกทีนึงครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะฮะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ